สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเทมเป้อาหารสำหรับคนรักสุขภาพกันค่ะเทมเป้นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซียนะคะโดยที่เกิดจากการนำถั่วเหลืองมาหมักกับเชื้อรานะคะชื่อว่าเชื้อราไรโซปัสโอลิโกสปอรัสนะคะโดยที่เจ้าเชื้อราเนี่ยจะช่วยย่อยโปรตีนนะคะจากถั่วเหลืองให้มีขนาดเล็กลงนะคะได้เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวเทมเป้เนี่ยยังเป็นโปรไบโอติกนะคะชั้นดีที่เป็นมิตรต่อลำไส้ของเรานะคะเทมเป้นะคะเป็นเมนูที่ปัจจุบันเนี่ยสายกลุ่มคนที่รักสุขภาพเนี่ยจะค่อนข้างนิยมนำมารับประทานแทนเนื้อสัตว์นะคะรวมถึงตัวเทมเป้เนี่ยมีไขมันต่ำในคนที่ต้องการลดไขมันนะคะแต่ว่ายังคงต้องการบริโภคโปรตีนเนี่ยก็จะเลือกเป็นเมนูสุขภาพมาใช้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่ต้องการรับประทานถั่วแต่ว่ากินถั่วทีไรแล้วท้องอืดนะคะเทมเป้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถรับประทานได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืดนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะคะส่วนประกอบหลักของเทมเป้ก็คือถั่วเหลืองนะคะเราจะใช้เป็นถั่วเหลืองซีกนะคะโดยที่ถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์นะคะเป็นแหล่งโปรตีนนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของเสริมฮอร์โมนนะคะในกลุ่มคนที่เป็นวัยทองนะคะบำรุงกระดูกและฟันได้ด้วยนะคะนอกจากถั่วเหลืองนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะคือหัวเชื้อเทมเป้นะคะตัวนี้เป็นผงนะคะใช้ผสมเพื่อให้เกิดการหมักนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำส้มสายชูนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้เชื้อเดินได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากวัตถุดิบ3ส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราต้องใช้อีกหนึ่งอย่างในการทำเทมเป้ก็คือถุงแบบนี้นะคะโดยที่ถุงเนี่ยเราจะต้องทำการเจาะรูนะคะให้มีรูพุ่นนะคะโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าใช้คลิปหรือกระดาษก็ได้นะคะจิ้มให้เป็นรูแบบนี้นะคะห่างกันสักประมาณ 1-1.5 เซนนะคะต่อรูนะคะในบริเวณที่จะใส่ถั่วลงไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราเริ่มกันที่การคัดถั่วนะคะเวลาเราซื้อถั่วเหลืองมาเนี่ยเราจะต้องซื้อถั่วเหลืองแบบซีกนะไม่เอาแบบเต็มเมล็ดแล้วก็นำถั่วมาแช่ในน้ำสะอาดนะคะ 8-12 ชั่วโมงหรือจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะหลังจากแช่แล้วนะคะเราจะนำถั่วมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยจะล้างประมาณ 3-5 รอบนะคะสามารถใช้น้ำประปาในการล้างได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราล้างถั่วสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะกรองนะคะเอาน้ำทิ้งนะคะแล้วก็นำถั่วไปต้มนะคะโดยที่การต้มถั่วเนี่ยเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วจึงใส่เมล็ดถั่วลงไปในหม้อนั่นเองค่ะหลังจากแช่ถั่วครบแล้วนะคะเราก็เอาถั่วไปล้างนะคะอันนี้ล้างมาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะล้างซ้ำอีกรอบนึงเนาะพยายามคัดเอาเม็ดที่ไม่สวยนะคะหรือว่าพวกเปลือกถั่วออกให้หมดนะคะเพื่อที่ตัวเนื้อเทมเป้เราจะได้เนื้อแน่นๆ นะคะหลังจากที่ล้างถั่วสะอาดแล้วนะคะแล้วก็น้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะนำถั่วลงไปต้มนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ 30-45 นาทีนะคะจนกว่าถั่วจะสุกนะคะแล้วก็นิ่มนะคะแต่ว่ายังต้องเป็นเมล็ดอยู่นะคะไม่เละนะน้ำที่ใช้ต้มในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องเป็นน้ำกินเท่านั้นนะคะไม่ใช้น้ำประปาค่ะหลังจากต้มถั่วจนถั่วสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็นำถั่วออกมาพักให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็จะผึ่งออกเขาให้เขาอุณหภูมิลดลงตักออกมาเลยนะคะถั่วที่สุกนะคะคือถั่วที่เราบี้แล้วเนี่ยเนื้อเขาหักได้แบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เละจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่ก็ลองชิมดูนะคะจะ
นุ่มๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแป้งนะคะเมื่อเราผึ่งถั่วนะคะจนเสด็จน้ำดีแล้วนะคะเราก็จะนำเขามาคลุกกับน้ำส้มสายชูนะคะก่อนซึ่งเวลาที่เราคลุกกับน้ำส้มสายชูเนี่ยจะต้องคลุกตอนที่ถั่วยังร้อนอยู่นะคะระหว่างนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนถั่วเย็นลงนะคะเมื่อเราทิ้งถั่วไว้นะคะจนถั่วเย็นลงแล้วนะคะเราก็จะเติมผงเทมเป้ลงไปนะคะเป็นหัวเชื้อตัวนี้นะคะโดยที่เราจะค่อยๆโปรยเขาลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะจะไม่ใส่เป็นกระจุกเนาะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องบอกว่าถั่วจะต้องเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถั่วยังร้อนอยู่เนี่ยตัวเชื้อจะตายนะคะอันนี้เราอาจจะแบ่งใส่สัก2รอบก็ได้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะโดยที่เราเนี่ยต้องมั่นใจว่าเชื้อเนี่ยจะกระจายทั่วทั้งหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำการบรรจุนะคะตัวถั่วที่เราคลุกเรียบร้อยเนี่ยใส่ในถุงที่เจาะรูเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปนะคะสักประมาณ1/3ของถุงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะแม็กนะคะปากถุงนะพับปากถุงลงจะม้วนหรือจะแม็กก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้วิธีการแม็กนะคะแล้วเราก็นำเทมเป้เนี่ยมาแบแบแบบนี้นะคะเอาไปวางไว้นะคะในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะคะให้แบบมีลมนะคะพัดผ่านนะคะหรือว่าในอุณหภูมิห้องนะคะผ่านไปประมาณ24-48ชั่วโมงเชื้อเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็เกาะเป็นปุยสีขาวๆนะคะจึงจะสามารถนำมารับประทานได้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันที่ครบ2คืนแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายสีนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถนำถั่วหรือธัญพืชชนิดอื่นๆเนี่ยมาใช้ทำได้เช่นกันนะคะวิธีการรับประทานเทมเป้นะคะก็สามารถทานสดแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปประกอบอาหารนะคะนำไปต้มนะคะผัดนะคะหรือนำไปทอดนะคะหรือจะนำไปนึ่งก่อนนำมารับประทานก็ได้เช่นกันนะคะก็คือใช้เป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะสำหรับข้อแนะนำนะคะก็คือสำหรับผู้ที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเมนูนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการทำเทมเป้ง่ายๆนะคะใครที่อยากหาเมนูสุภาพนะคะใหม่ๆนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ